กับรายการมอ.ขอคุยรายการมอ.ขอคุยวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันค่ะก็อยากจะเรียนเบื้องต้นอย่างนี้กันนะครับว่าจริงๆศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราเพิ่งปรับโครงสร้างเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มอ.เมื่อปีนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราเปิดมาตั้งแต่ปี2547ถ้านับถึงเวลานี้ก็คือ7ปีนะครับโดยเริ่มแรกนั้นเนี่ยจริงๆเป็นความเป็นนโยบายดีกว่าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเลยที่อยากจะตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นผู้ประกอบการเพราะว่าเรามีนักศึกษาเราที่จบแล้วเป็นผู้ประกอบการน้อยมากครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในช่วงเริ่มแรกประกอบกับพอดีช่วงนั้นสกอก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยมีนโยบายที่จะตั้งศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัยเราก็เลยถือโอกาสเสนอตัวเข้าไปจะตั้งศูนย์บ่มเพาะโดยสกสนับสนุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนในปีแรกช่วงนั้น22สถาบันแรกของประเทศนะครับก็เราก็เริ่มดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่ปี2540อย่างที่ได้ทราบเมื่อกี้เพียงแต่ว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนักศึกษาส่วนหนึ่งด้วยโดยมีคีย์เวิร์ดก็ได้ว่าจะต้องเป็นนวัตกรรมเป็นงานวิจัยเป็นเทคโนโลยีของมหาลัยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการในเชิงของการสร้างผู้ประกอบการเพราะว่าภารกิจหลักของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศก็คือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์นะครับถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเราก็จะไม่บ่มเพาะนะครับกลุ่มเป้าหมายก็มีตั้งแต่นักศึกษามีตั้งแต่บัณฑิตศิษย์เก่าไม่ทั้งอาจารย์บุคลากรในมหาลัยรวมทั้งบุคลากรภายนอกและก็ธุรกิจเอกชนที่เขาสนใจที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาเองนี่เราก็ช่วยพัฒนานะครับเราถือว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจริงๆติดแรงเยอะครับเราเริ่มจากความไม่รู้ครับเพราะนั้นปีแรกเราจะเสียเวลากับการทำความเข้าใจอธิบายว่าอินคิวเบเตอร์คืออะไรเยอะมากโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหาคนเข้าใจยากและเพราะรูปแบบมันเปลี่ยนหมดเพราะเราต้องคิดแบบธุรกิจเราทำวิสอินคิวเบเตอร์เนี่ยเราคิดแบบราชการไม่ได้แล้วไงครับเพราะว่าเรากำลังจะสร้างให้เขาเป็นบิสเนสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแบบพิเศษด้วยเรามีความเสี่ยงผู้ประกอบการก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคนไทยโดยทั่วไปนักศึกษาจบใหม่ก็ไม่อยากเป็นผู้ประกอบการเราจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นได้ซึมซับคำว่าความเสี่ยงในความเป็นนักธุรกิจในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะอธิบายให้คนในมหาลัยเข้าใจอย่างไรว่าทำไมมหาลัยต้องมาทำอินคิวเบเตอร์คำถามที่อาจารย์ได้รับเสมอคือว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยจะทำธุรกิจแล้วเหรอทำไปทำไมแล้วมหาลัยมีหน้าที่สอนก็สอนไปวิจัยก็วิจัยไปนี่คือเป็นโจทย์ยากมากปีทั้งปีก็ใช้เขาเรียกว่าโมเดลของการโรดโชว์พูดคุยนำเสนอแต่ผมก็ถือว่าโชคดีครับที่ว่าผู้บริหารของเรามีวิสัยทัศน์เรื่องนี้มาโดยตลอดจริงๆถ้าเราไม่มีผู้บริหารโดยเฉพาะท่านที่การบดีหรือทีมบริหารของมหาลัยมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนเนี่ยเราเดินยากมากครับอินคิวเบเตอร์ในประเทศไทยเราถ้าจะสำเร็จคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์แฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้บริหารนะครับตอนที่เรานำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ได้รับความกรุณาจากกรรมการทุกท่านเลยว่ามหาลัยควรทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราตั้งเป็นศูนย์เพาะวิสาหกิจในช่วงเริ่มแรกแล้วก็การก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในช่วงที่2นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของมหาลัยหรือกรรมการสภาเราสนับสนุนเต็มที่ครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่ผมว่าได้เปรียบครับค่ะ
จริงๆอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเรามีการบริการใน3ลักษณะหรือบ่มเพาะหลับ3ลักษณะดีกว่าครับบ่มเพาะอันแรกเลยเราเรียกบ่มเพาะผู้ประกอบการเราตัวผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งเข้ากลุ่มเป้าหมายเขาเข้ามาสิ่งที่เราต้องทำให้เขาคือผลิตภัณฑ์ของเขาต้องพัฒนาเขาอาจจะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ได้บางคนเนี่ยคิดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่มาอันนี้เราถือว่าเข้าข่ายเราจะดูว่า1เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายนวัตกรรมหรือไม่อันที่2เจ้าตัวมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ครับก็คือมีความเป็นองค์เทอร์เพอร์ชิพหรือไม่และข้อที่3เราจะดูว่าสินค้าของเขาตลาดต้องการหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นั่นคือนี่มาจากผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาผ่านการสกรีนเป็นช่วงๆครับไม่ว่าจะทำวิเศษไอเดียวิเศษแพลนจนทั้งเป็นอินเคียร์เวชั่นแพลนระหว่างนั้นก็จัดที่สามาให้อะไรต่างๆพวกนี้คือเป็นกระบวนการของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะครับนี่ก็อาจจะคุยละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับในช่องที่2หรือในบริการที่2ก็คือการบ่มเพาะเทคโนโลยีอันนี้เราเอางานวิจัยของมอเป็นตัวตั้งในไม้เรานี่เรามีวิจัยเยอะมากครับมีสินค้าหลายตัวมีการวิจัยหลายอย่างที่เราสามารถนำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้เราเอางานวิจัยเหล่านี้มาพัฒนามาวิจัยต่อยอดหรือมาแมทชิ่งกับผู้ประกอบการของเราก็ได้ครับแล้วก็ทำจนทั้งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีความพร้อมที่จะขายให้กับผู้ประกอบการภายนอกหรือผู้ประกอบการในส่วนบ่มเพาะอันนี้เราเรียกว่าเป็นไลเซนซิ่งนะคือการซื้อขายสิทธิ์มีสินค้าหลายตัวเราก็ขายไปครับไม่ได้ทำเองมีสินค้าหลายตัวเราก็ขายมาให้ผู้ประกอบการของเรามาบ่มเพาะต่ออันนี้เรียกว่าเอางานวิจัยเรามาบ่มเพาะเป็นการบ่มเพาะเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อย่างที่3เป็นการบ่มเพาะนักศึกษานักศึกษาเราไม่เน้นนวัตกรรมนะครับที่นี่เป็นนโยบายเลยขอเพียงนักศึกษาอยากทำเราสนับสนุนครับเขาเรียกการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเรียกว่าองค์เทอร์เพรสชิพเรามีหลายกิจกรรมมากครับไม่ว่าถนนคนเดินที่เราเห็นอยู่ทุกวันอังคารนั่นคือกองสุนบ่มเพาะที่สมัยนักศึกษาตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาแล้วก็ไปเปิดเผยถนนคนเดินอันนี้เป็นแนวคิดที่ผมว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรเพราะว่าสิ่งเราจะสร้างให้เขานั้นคือต้องให้เขาลงมือทำสอนไม่มีทางเกิดองค์เทอร์เพอร์ชิพเราให้เขาทำได้ทดลองขายของได้ทำต้นทำนี่แล้วนักศึกษากลุ่มไหนอยากเป็นผู้ประกอบการระหว่างเรียนเราก็มีทุนสนับสนุนให้ครับตอนเรามีกลุ่มนักศึกษาประมาณ 4-5 กลุ่มอย่างเช่นร้านกาแฟที่ถ้ามีโอกาสเดินไปดูนะครับนั่นคือนักศึกษาคณะวิศวะเรามีร้านขายยาอยู่ที่หอพักนักศึกษานักศึกษาคณะเภสัชเรามีนักศึกษาคณะวจก.ขายสินค้าที่เป็นของที่ระลึกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนักศึกษาที่เขาประกอบธุรกิจระหว่างเรียนโดยสุพ่อสนับสนุนนะครับนักศึกษานี้จะถูกฝึกนักศึกษานี้ก่อนจบถ้าเกิดเขาอยากให้เราไปช่วยบรรยายให้เขาฟังว่าจบไปได้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรเราจะไปสอนวิสิทธิ์แผนให้เขาอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างผู้ประกอบการจากนักศึกษานักศึกษาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเมื่อจบแล้วเขาอยากจะมาเป็นผู้ประกอบการของส่วนเพราะเราก็รับเขาต่อนะครับเห็นว่ามันมี3ช่องทางให้เราเดินอยู่พอสมควรครับพูดถึงนักศึกษาเนี่ยอยากจะเชิญชวนนักศึกษามาใช้เยอะๆเลยครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าที่ผ่านมาก็ถือว่ายังน้อยแต่เนื่องจากเรื่องนักศึกษาเราก็เพิ่งที่จะประชาสัมพันธ์กันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็เชิญนี่เป็นนโยบายของมหาลัยเราเชิญมิสเตอร์ไอดอลมิสเตอร์ไอดอลก็คือเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักศึกษาอยากเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยปีที่แล้วคงจำได้เราเชิญคุณตันมาก็นักศึกษาสนใจมากแล้วตอนนี้วิทยาเขตผมอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าส่วนพ่อของเรามีทุกวิทยาเขตทั้ง4วิทยาเขตมีส่วนพ่อหมดการบริหารจากส่วนกลางไปแต่ในแต่วิทยาเขตจะมีผู้จัดการสุขภาพวิทยาเขตอยู่เพราะฉะนั้นอย่างคุณตันเนี่ยปีนี้ก็ไปช่วยบรรยายที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็นักศึกษาก็สนใจมากเหมือนกันในช่วงหมอวิชาการส่วนที่ภูเก็ตก็จัดไปแล้วนี่คือเป็นอันหนึ่งที่เราพยายามสร้างองค์เทอร์เพอร์ชิพให้นักศึกษานักศึกษาได้เห็นตัวอย่างที่เด่นๆดีๆต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เป็นแนวคิดได้เป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นว่าการวัดนักศึกษานี่เป็นเรื่องที่เราทำเยอะพอสมควรทีเดียวครับอันแรกก็คือบริษัท PHUITC บริษัท PHUITC เป็นบริษัทนิติบุคคลที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อเอางานวิจัยของไรไปดำเนินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอิสระเลี้ยงตัวเองเป็นบริษัทเสียภาษีถือหุ้นไหนพวกนี้นะครับหมดเลยนั่นคืออันที่1ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ
อันที่สองก็คือเพียยูอินโดมาร์ทที่กำลังพูดถึงวันนี้เพียยูอินโดมาร์ทคือร้านขายของเริ่มต้นจากการที่เราก็มองเห็นว่าผู้การของเรานี่ยังใหม่ผมมาแล้วอยู่ในตู้ฟักไข่บางคนมีประสบการณ์มาแล้วก็ดีไปบางคนไม่เคยมีบางคนไม่เคยเจอช่องตลาดเรามาเลยปูทอนเราจะเหมือนมาเลยกรุงเทพไม่ได้เราเลยต้องสร้างกลไกมาช่วยเสริมแต่ไม่ใช่กลไกหลักผู้การที่เราต้องสร้างให้เขาทำแผนเป็นอะไรเป็นเพื่อให้ต้องการเมื่อเขาออกจากศูนย์เราไปเนี่ยเขาควรจะยืนได้ไม่ใช่เราช่วยตลอดแต่เริ่มแรกต้องช่วยสตาร์ทเหมือนเราจุดไฟแหละครับถ้าเราไม่จุดได้ติดนิดนึงก่อนเขาก็โตลำบากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อคิดแบบนั้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีกลไกของร้านด้วยของร้านขึ้นมาสักร้านหนึ่งซึ่งมีความเป็นอินโนเวชันเฉพาะต่างกับตลาดอื่นๆแล้วเอาผลิตภัณฑ์ของผู้การของเรานี่แหละครับที่มีความพร้อมเลยมีความพร้อมก็คือว่า1ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นชัวร์และเรื่องคุณภาพเพราะเราก็กลัวเสียชื่อเสียงเพียงตัวนั้นมีแบรนด์พอสมควรผลิตภัณฑ์ตลาดต้องการเพราะว่าพี่ยูโดมาเนี่ยจะต้องเลี้ยงตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเริ่มแรกอาจจะเริ่มต้นอาจจะก็เรียกว่าทุรักทุเลหน่อยหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องนิดโปรฟิตมากแต่ระยะยาวต้องเลี้ยงตัวเองได้เพราะที่นั่นก็ต้องมีการจ้างคนฟูลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสรุปโดยรวมแล้วอินโดมาร์ทมีไว้เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้การของเราและเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ของ PSU เวลาใครอยากจะมาดูว่ามอเนี่ยมีอะไรทำขายได้บ้างก็มาดูที่นี่และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือผมก็อยากให้ประชาชนของเราได้มีโอกาสได้ใช้ของดีๆที่ได้จากการวิจัยด้วยนั่นคือที่มาของอินโนมาร์ทอาจจะเสริมมาที่3ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือ PSU Holding Company ผมจะยังไม่คุยรายละเอียดกันนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าเรามี3กลไก Holding Company คือบริษัทร่วมลงทุนอันนี้จะคิดว่าในปีนี้จะดำเนินการในรายละเอียดครับภายในศูนย์บ่มเพาะก็จะมีพวกอินฟราสตรัคเจอร์พวกสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างให้เขาโตและแข็งแกร่งด้วยตัวเองอย่างเช่นเรามีสถานที่ให้เขามาประกอบธุรกิจที่เรียกว่าเป็นอินวอลก็คือผู้การภายในก็มีอยู่โดยเราคิดค่าเช่าราคาถูกนะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของสิ่งที่จะไปเชื่อมโยงกับห้องแลบในมหาลัยถ้าเกิดเขาจะไปต้องใช้บริการเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาทั้งด้านธุรกิจที่ปรึกษาทั้งด้านพัฒนาเทคโนโลยีช่วยให้คำแนะนำช่วยชี้แนะหรือช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรวมทั้งมีการช่วยเหลือในเชิงการเชื่อมโยงกับทางการตลาดให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราดูแลเขาเบ็ดเสร็จอยู่ 2-3 ปีเพื่อให้เขาโตให้เขาพร้อมเมื่อเขามีผลประกอบการเพียงพอผ่านเกณฑ์ที่เรากำหนดเมื่อนั้นเราก็ปล่อยให้เข้าไปต่อสู้กับโลกภายนอกครับเพื่อนของเราเนี่ยมันก็จัดหลายกลุ่มครับอย่างเช่นหมวดอาหารเราก็มีนะหมวดอาหารก็จะเป็นอย่างเช่นพวกกาแฟเลอบุรีอย่างเงี้ยนะครับหรือเอากาแฟเลอบุรีใช่แล้วก็มีบะหมี่ลดความอ้วนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกกลุ่มอาหารแล้วก็อันที่สองจะเป็นกลุ่มพวกเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับก็จะเป็นพวกนี้อยู่นะครับอินโดมาร์ทนะครับจริงๆตั้งมาผมเข้าใจว่านักสัก2ปีที่เต็มรูปแบบคือช่วงแรกไม่ใช่อย่างนี้ครับช่วงแรกคือตู้หนึ่งเพราะเวลาใครถามว่าร้านนี้เกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าเกิดขึ้นด้วยตู้เดียวก็คือเอาของมาตั้งเอาตู้มาตั้งแล้วของมาใส่เอาขอเสร็จปั๊บก็โอเคเราก็เคลียร์ผู้ประกอบการคือบอกว่าทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดนะฮะผู้ประกอบการก็ทำในเชิงขายฝากเอาของมาวางตั้งแล้วก็ขายแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์หลักกะมีแค่นี้ครับแล้วก็ช่วงแรกรอนักศึกษามาทำอยู่สักปีหรือสัก6เดือนแล้วแต่มันเปลี่ยนมา 2-3 ครั้งครับเนื่องจากนักศึกษาก็มีเปลี่ยนปัญหาคือว่าเขาเองไม่มีเวลามารันร้านได้อย่างต่อเนื่องเราเลยต้องเปลี่ยนรูปแบบมารับเป็นฟูลไทม์เลยตอนนี้กลายเป็นว่าเรามีผู้จัดการเลยเพื่อจะรันแล้วถ้านักศึกษาจะมาช่วยก็จะกลายเป็นนักศึกษามาช่วยงานทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ที่ตึกสิ่งแวดล้อมที่เป็นห้องใต้ดินที่เป็นลานจอดรถนะครับเราอยู่ที่พิศวะจริงๆตอนนี้เรามีที่ทำการอยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีอยู่แต่ช่วงนั้นมันเล็กมากครับเล็กถ้าลองไปดูจะเห็นเลยครับเราอยู่กัน
ค่อนข้างแออัดมากแล้วก็พอมาได้จัดสรรพื้นที่ตรงนี้ให้เราก็เลยบอกว่าท่านเราต้องมีร้านอยู่ที่ข้างบนนี้ครับก็เลยให้เขาออกแบบและทำแบบนี้ให้เราเห็นนะเพราะที่นี่จริงๆแล้วน่าจะสักไม่ประมาณปีหนึ่งแล้วกันที่อยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ใช่ทำเลที่เราอยากเห็นตอนนี้เราในปลายธันวาคมนี้นะครับเราจะไปเปิดบูธเปิดร้านที่สยามนครินทร์อันนี้คือว่าแน่นอนแล้วนะครับก็แล้วเราจะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นมินิมาร์ทที่มีแฟรนไชส์ครับแต่ไม่ใช่ตั้งใจเป็นแฟรนไชส์คือไปอยู่ที่ไหนก็จะรู้เลยว่านี่คืออินโนมาร์ทแล้วผมจะค่อยขยายตัวนี้ให้ไปทั่วประเทศเพราะเรามีมหาลัยที่อยู่ใน UBI ในถูกพบด้วยกันนี่56แห่งได้คุยในเชิงไอเดียแล้วว่ามันจะขยายไปแบบนั้นแล้วอีกสำคัญคือชั้นล่างของเราตึกเนี้ยชั้นล่างนี่ตัวเป็นที่รวมของนักศึกษาบุคลากรเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ข้างล่างพื้นที่ประมาณ288ตารางเมตรเนี่ยอาจารย์กำลังจะเดรามิดขึ้นมาให้เป็นบิสพาร์คบิสพาร์คคือบิสเซตพาร์คครับคือจะเป็นสวนธุรกิจให้นักศึกษาได้ทำให้ผู้การเราได้มีโอกาสค้าขายตรงนั้นก็จะมีอินโดมาร์ทอยู่ด้วยในส่วนนั้นนะครับคิดว่าเราในมหาลัยเรานี่คิดว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างที่จะไปไกลกว่ามหาลัยอื่นอาจจะเรียนพอได้ทราบไปซ้ําไปว่าเราก็เป็นมหาลัยหรือว่าเป็นสูงเพราะที่อยู่ในแนวหน้าของประเทศเหมือนกันเพราะหลายเรื่องที่เรามีที่อื่นไม่มีนะอย่างเช่นรัศดรที่จะเล่าอินโนมาร์ทมีที่นี่ที่เดียววันนี้นะครับแล้วเราก็ขายไอเดียนี่ไปทั่วประเทศนะครับเหมือนกับที่ผมกําลังจะเรียนว่าในปลายปีนี้ที่เราจะจัดเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์จะเชิญผู้สื่อข่าวเชิญอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราทั้งหมดอาจารย์จะคัดผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนเรื่องคุณภาพแบรนด์มีแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือแพ็กเกจจิ้งต้องดีอันไหนไม่ดีเราจะทำรีแบรนด์ให้เนี่ยปีนี้เราจะเข้าโครงการรีแบรนด์ใช้นักดีไซน์นักออกแบบแล้วเราจะทำเป็นกิฟต์เซตเผื่อใครสนใจเพราะปัจจุบันอินโนมาร์ทมีรายได้อย่างหนึ่งจากการที่ทำเป็นชุดของขวัญเวลาใครมาเยี่ยมของที่ระลึกอะครับเราก็เรื่องอะไรเราไปซื้อของที่อื่นในเมื่อเราก็มีสินค้าของเราใช่ไหมเราก็ทำไปเราบอกนี่คือผลิตของ PSU มันดูดีกว่ากันเยอะเลยถูกไหมครับก็ทำอยู่แต่ว่าถือโอกาสเทศกาลปีใหม่เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเรามีสินค้าอยู่เยอะพอสมควรบางอย่างไม่ทั้งอาจจะเป็นของมาจากครีเอทีฟก็คือไม่ได้มีนวัตกรรมมากแต่ว่ามันสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับหลายตัวเดี๋ยวมีโอกาสไปดูในร้านอินโนมาร์ทจะเห็นเนี่ยอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะถือโอกาสในปลายปีนี้ครับไอเดียความคิดแบบนี้เราก็เริ่มที่นี่ครับเริ่มที่มอนี่แหละครับเราอยากทำแล้วเราก็ขายไอเดียไปเนื่องจากเรามีเครือข่ายเยอะครับเพราะตอนนี้ไม่แน่เราอาจจะทำทั้งประเทศเลยครับโดยที่จะจัดที่กรุงเทพ1ครั้งแล้วที่เหลือจัดตามภูมิภาคอีก9ครั้งแต่ว่าครั้งที่จัดภูมิภาคจะมาจัดที่เราก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากปัญหาที่มันเกิดแต่กลไกเหล่านี้เป็นกลไกใหม่ทั้งสิ้นแล้วถ้ามันรันไปได้ต่อไปจะเป็นกลไกของมาลัยไปเลยนะครับครับก็ยินก็เชิญชวนมาใช้บริการสุภาพด้วยนะครับก็คือทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในมหาลัยนักศึกษาบัณฑิตศิษย์เก่าหรือว่าคนภายนอกเอกชน SME ทั้งหลายที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นนักธุรกิจนะครับทำอยู่แล้วแต่ยังไม่สำเร็จหรือยังไม่เคยทำแต่อยากทำว่าจะเริ่มอย่างไรก็มาเริ่มที่นี่ที่นี่เรามีคนให้คำแนะนำนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการช่วยในการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีเพราะเราทำมา7ปีมันก็สอนเราได้เยอะนะครับในส่วนของอินโนมาร์ทนั้นก็อยากจะเรียนว่ามาเลนคลอรินเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะเยอะเพียงพอแล้ววันนี้เพียงพอที่จะเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้จักและทุกคนได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของมาลัยหลายตัวที่ท่านสนใจนะครับแล้วก็อยากจะมาช่วยสนับสนุนซึ่งผมว่าการสนับสนุนนี้มันจะช่วยหลายเรื่องครับหนึ่งท่านได้ใช้ของดีสองท่านได้เห็นว่ามาลัยทำอะไรไปแล้วบ้างอันที่สามมันจะไปวงจรกลับไปสู่การวิจัยตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับไม่ได้คาดหวังว่ามาช่วยเพื่อจะขายให้ได้เยอะๆเพื่อจะให้อินโดมาร์ทได้รายได้มากๆก็ไม่ใช่ครับตรงนั้นแค่เพียงให้อยู่ได้ผมต้องการแค่เพียงอินโดมาร์ทเนี่ยเลี้ยงตัวได้พอแต่ถามว่าคาดหวังกำไรขนาดไหนผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ถ้ามันโตเราก็อาจจะตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งในอนาคตวันนี้ผมขอเป็นร้านไว้ก่อนดังนั้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้ามีโอกาสท่านก็มาที่ศูนย์เพาะวิสาหกิจที่ตึกLRC ชั้น13ซึ่งแน่นอนหลายท่านอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะคิดว่าที่นี่คือราชการที่สำคัญคือชั้น13อาจจะขึ้นมายาก
ท่านขึ้นมาได้เลยครับมีกาแฟอร่อยๆให้ดื่มโดยนักศึกษานะครับมีหลายเรื่องที่ท่านไม่เคยเห็นก็มาดูกันแล้วก็ตามเราเข้าใจความคิดของลูกค้าเราก็จะพยายามที่จะขยายสาขาให้ไปถึงท่านไม่ว่าจะเป็นชั้น1ต่อไปก็อยู่ชั้น1แน่ประมาณสักปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าส่วนของในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็พยายามกระจายให้ทั่วไปเพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสได้ใช้ของดีของที่มีคุณภาพที่มีงานวิจัยรองรับทางวิชาการจะอะไรได้มากขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรายการมอ.ขอคุยประจำวันนี้นะคะพบกับรายการมอ.ขอคุยในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ